ร้านนี้แพงมากอุ่นภาคภูมิกินกาแฟแก้วหนึ่งเจ็ดล้านจากต่อต้านไม่เคยชอบมาก,ก่อนโอ้พาเยอะแล้วตอนนี้เพื่อนไม่ไหวพระแล้วเดินมาเจอยกมือไหว้อย่าทิ้งกูนะร้านนี้แพงมากอุ่นภาคภูมิกินกาแฟแก้วหนึ่งเจดล้านแก้วเดียวเลย โอ๊ตปราโมทนำทีมเพื่อนซีอุน่นภาดภูมิและอาร์ตมารุตมาออกรายการนั่งยางงมหาประเกียมเรื่องมีท้าเล่าแล้วออกจากวงการได้เลยโดยมีวินล,ลี่แม็กอินทอร์และเซนาหอยเป็นพิธีกรโดยตอนหนึ่งอุน่นภาคภูมิเล่าเรื่องราวโดนโอ๊ตปราโมทป้ายาโดยโอ๊ตเผยว่าพาระยะแล้วตอนนี้เพื่อนไม่ไหวเพลแล้วเดินมาเจอยกมือไหว้อย่าทิ้งกูนะเพื่อนมีลูกซื้อบ้าน อีกตัวฟื้อรถแล้วบ้าน,อ,น,นอุ่นโยนโอ๊ตชอบปอ้ายาเพื่อนชอบเปิดยูทูบบอกมึงชีวิตเดียวนะโว้ยมึงต้องลองขับซะบ้างเข้าสังคมด้วยมึงไปลองไหมเปิดกล่องหูเราไปเรื่อยๆโอ๊ตแต่ไอ้นี่ต่อต้านต่อต้านเพราะเราไม่เคยชอบมาก่อนโอ๊ตเผยอีกว่าจนวันหนึ่งผมนั่งอยู่ที่ศูนย์ซุปเปอร์คาร์ ผมก็โทรหาอุ่นอยู่ไหนอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองมากินกาแฟกันสะแก้วไม่น่าเชื่อร้านนี้แพงมากกาแฟแก้วหนึ่งเจ็ดล้านแก้วเดียวเลยด้านอุ่นยอมรับว่าอาทิตย์ครึ่งจากไม่ชอบเลยไม่สนใจเลยขันเหลืองที่จอดโดยเผยภาพที่เจ้าตัวเคยโพสต์กับรถหรูซุปเปอร์คาร์พร้อมแคปฉากจังหวัดนนทบุรีอกตัวเองว่าตั้งใจทำงานขยันอยางนะเด็กชายอุ่น